ฮัลโหลมาโชผู้เป็นยอดเรื่องการกีฬามาแล้วสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามารู้จักกีฬายอดฮิตอย่างฟุตบอลกันนะครับน้องๆครับฮัลโหลมาโชจะบอกน้องๆให้ว่ากีฬาฟุตบอลเกิดขึ้นมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยกรีกโบราณโน่นเลยในสมัยนั้นเรียกว่าฮาปาสตันมีวิธีเล่นคือเตะทุ่มและขว้างลูกไปยังประตูฝ่ายตรงข้ามและต่อมาชาวโรมันก็ได้ดัดแปลงการเล่นโดยให้ใช้เท้าเตะได้อย่างเดียวมือใช้เวลาทุ่มลูกเท่านั้นแล้วชาวโรมันก็นำเกมนี้มาเล่นในประเทศอังกฤษชาวอังกฤษจึงปรับปรุงวิธีการเล่นและกติกาใหม่เหมือนที่ใช้ในปัจจุบันไงครับส่วนประเทศไทยมีการเล่นกีฬาฟุตบอลตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่6นะครับน้องๆครับฮัลโหลมาโชจะอธิบายให้น้องๆฟังว่าการเล่นฟุตบอลจะประกอบด้วยผู้เล่น2ฝ่ายฝ่ายละ11คนมีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาประตูเล่นโดยการส่งบอลด้วยศีรษะหรือเท้าต่อๆกันไปให้คนในฝ่ายเดียวกันเพื่อพาลูกบอลเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดนะครับน้องๆและก็ต้องป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทำประตูฝ่ายเราไว้ด้วยเมื่อหมดเวลาการแข่งขันฝ่ายใดทำประตูได้มากกว่าก็ชนะไปเลยถ้าไม่ได้ประตูทั้งสองฝ่ายหรือได้ประตูเท่ากันถือว่าเสมอกันอ้อน้องๆครับจะมีผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามกติกาด้วยนะครับมาเริ่มรู้จักกฎของกีฬาสนุกๆอย่างฟุตบอลกันเลยเริ่มจากเวลาในการแข่งขันก่อนนะครับการแข่งขันฟุตบอลจะแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่งละ45นาทีพัก5นาทีแต่ก็สามารถปรับได้ตามข้อตกลงของการแข่งขันการยิงประตูทำคะแนนจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อบอลทั้งลูกผ่านเส้นประตูระหว่างเสาทั้งสองภายใต้คานประตูเข้าไปอีกข้อก็คือการล้ำหน้านะครับน้องๆซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นวิ่งล่วงหน้าลูกเข้าไปในแดนคู่ต่อสู้ยกเว้นกรณีต่อไปนี้นะครับคู่ต่อสู้เป็นฝ่ายถูกลูกก่อนหรือผู้เล่นได้รับลูกจากการเตะมุมการทุ่มหรือการส่งจากผู้ตัดสินหรือมีผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม2คนอยู่ใกล้เส้นประตูมากกว่าไงครับฮัลโหลมาโชจะบอกกติกาการเตะลูกโทษโดยตรงแล้วนะครับการเตะลูกโทษโดยตรงคือการเตะลูกครั้งเดียวของฝ่ายที่ละเมิดกติกาโดยที่ลูกไม่ถูกผู้ใดนับว่าได้ประตูอีกข้อก็คือการเตะลูกโทษโดยอ้อมซึ่งก็คือการเตะลูกโทษที่ต้องมีผู้เล่น2คนถูกลูกบอลก่อนเข้าประตูจึงจะนับว่าเป็นคะแนนด้วยนะครับโอ้นี่น้องๆยังต้องรู้การทุ่มลูกอีกนี่นาผู้เล่นต้องทุ่มลูกเข้าสู่สนามจากจุดที่ลูกกิ้งหรือลอยออกไปนอกสนามโดยผู้ที่ทุ่มต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายที่ทำลูกออกนอกสนามถ้าลูกที่ทุ่มพุ่งเข้าประตูไม่ถือว่าเป็นคะแนนนะครับต้องจำให้ดีฮัลโหลมาโชจะบอกกติกาข้อสุดท้ายแล้วนะการเตะมุมไงล่ะถ้าหากฝ่ายรับลูกออกเส้นประตูให้ฝ่ายรุกเป็นฝ่ายได้เตะมุมและถ้าเข้าประตูให้ถือว่าเป็นคะแนนนะครับถึงเวลามาดูสนามฟุตบอลกันแล้วนะครับสนามฟุตบอลเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยประตูเขตประตูเขตโทษเส้นแบ่งแดนกลางสนามและวงกลมที่จุดเริ่มเล่นกลางสนามมีจุดเตะลูกโทษ2จุดและเขตเตะจากมุมทั้ง4ด้วยครับน้องๆครับฮัลโหลมาโชจะบอกตำแหน่งและหน้าที่ของผู้เล่นแล้วนะทั้งทีมมี11คนแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้1ผู้รักษาประตูมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ลูกบอลเข้าประตู2กองหลังเป็นผู้ช่วยผู้รักษาประตูคอยป้องกันไม่ให้ฝ่ายตัวเองถูกยิงประตู3กองกลางเล่นได้ทั้งการรุกและรับโดยจะช่วยกองหน้าในการทำประตูและช่วยกองหลังป้องกันประตู4กองหน้ามีหน้าที่ทำประตูให้กับทีมของตนเองนะครับมาครับน้องๆมารู้การเรียกชื่อตำแหน่งของผู้เล่นกันเลยนะครับหมายเลข1ผู้รักษาประตูหมายเลข2แบ็คขวาหมายเลข3แบ็คซ้ายหมายเลข4ฮาฟขวาหมายเลข5เซ็นเตอร์ฮาฟหมายเลข6ฮาฟซ้ายหมายเลข7ปีกขวาหมายเลข8ในขวาหมายเลข9ศูนย์หน้าหมายเลข10ในซ้าย
หมายเลข11ปีกซ้ายโอ้โหน้องๆได้รู้เรื่องฟุตบอลไปตั้งเยอะแล้วไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันเลยออกกำลังกายเยอะๆร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ